ที่3ค่ะครับช่วงสุดท้ายนะครับเหมือนทุกวันก็จะเป็นเรื่องทั้งชีวิตเราดูแลวันนี้เราไปดูกันนะครับว่าท่านรองธยาทิพย์สุวรรณรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับมีโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดยประเทศไทยเราจะเป็นเข้าเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนในปี2558นะครับเรียกได้ว่าเราจะเปิดพรมแดนในอาเซียนกันแน่นอนว่าความพร้อมอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับทางกทม.ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องการพัฒนาบุคลากรข้าราชการครูและนักเรียนนะครับให้มีการใช้ภาษาอังกฤษกันให้ไม่น้อยหน้าประเทศอื่นๆในอาเซียนโดยจะมีการใช้สถาบันสอนภาษานะครับของคุณแอนดรูบิกนะครับเนื่องจากความชำนาญด้านภาษาอังกฤษมาติวเข้มให้กับครูสอนเทคนิคในการสอนนักเรียนแล้วก็จะมีการขยายผลเนี่ยนะครับออกมาในการสอนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับอ๋อค่ะเป็นโครงการของกทม.โดยหมอราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะคะทั้งชีวิตเราดูแลคือเด็กๆกทม.ที่เรียนในหลักสูตรของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีความพร้อมนะครับเพราะว่าในอนาคตการเคลื่อนไหวของแรงงานการทำงานในอาเซียนจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษครับเราจะไม่มีพรมแดนในอาเซียนในปี2558ค่ะเอาล่ะนะคะนี่คือรายการสอนอาสานะคะมาริกาบุญมีตระกูลและคุณวิทยเยนลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะบ่าย 3เช่นเคยสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ